ีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive being positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อที่ว่าเขาบอกเพื่อนว่าเราสองคนเป็นอะไรกันนะคะเรามาฝ่ายเจ้ากันดีกว่าค่ะเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนของเขาอิทธิพลคนในครอบครัวคนที่สนิทด้วยมีความสำคัญกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะและเวลาที่เขาหารือในเรื่องของคุณหรือว่าเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาก็อาจจะใช้ wording girlfriend หรือเปล่านะหรือว่าเป็นคนคุยหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเลยหรือว่าเฮ้ยคนนี้แหละฉันชอบวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาบอกกับเพื่อนของเขาเลยว่าเราสองคนเป็นอะไรเรามาฝ่ายเจ้ากันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general bridging ค่ะเพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะและในวันนี้ค่ะควีนกับน้องกรกรูนะคะก็จะพาทุกคนมาเล่นพิกคอร์ดกันอีกแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องเบบี้โยดานะคะในอาณาจักรเบบี้โยดาของควีนเองนะคะเรามาดูกันค่ะตื่นเต้นจังเลยนะคะวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกเช่นเดิมค่ะซึ่งก็จะให้เลือกน้องครัวครูนะคะหรือว่าน้องเบบี้โยดานะคะอันนี้ค่ะจะเป็นน้องครัวครูกองแรกนะคะคือครัวครูมองนะคะครัวครูมองค่ะนี่เลยกรกูมองมื้อกรกูมองนะคะคืออันแรกค่ะและอันที่2นะคะก็จะเป็นกรกูมองเหมือนกันค่ะแต่ว่ากรกูอยู่ในแสงสว่างนะคะก็จะเป็นอันที่2นะคะนี่เลยนะคะอ้าวหล่นเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะเป็นอันที่1กับอันที่2นะคะและอันที่3นะคะจะเป็นกรกูกินลูกบอลค่ะกรกูชอบกินลูกบอลมั้ยมื้อนี่นะคะก็จะเป็นกองที่3ค่ะควินเซว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะได้ทำไทม์แซมให้เรียบร้อยแล้วค่ะ I do appreciate a lot นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับควินและน้องครูด้วยนะคะควินก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจมากๆเลยค่ะ So if you're ready นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาบอกกับเพื่อนของเขาว่าเราสองคนเป็นอะไรกันค่ะคุณและเขาเป็นอะไรกันแน่ Let's get started ค่ะSit on my bed, I got nothing to do. Take out my phone once I can write to you. I'm really bored. Please don't ignore. Started as fun, now I randomly know. You love rainy days and you still live at home. It's cool to see you're real with me. Oh no, we've never met and things like this never last. But every time you text back, I can't help but reply with hearts in my eyes. Cause I think I really like you, but I never say it straight to your face. I think I really like you, but I don't wanna repeat my mistakes. And I guess I'm kinda scared of meeting you in person, cause you're really cute. I think instead I'll slide into your DMs like I said. I think I really like you, but I never say it straight to your face.สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องครัวครูมองนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาบอกกับเพื่อนของเขาว่าคุณและเขาเราสองคนเป็นอะไรกันนะคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ so the first one นะคะที่ได้รับเลยก็คือAce of Pentacles ค่ะวันนี้อาจจะเป็น Quick Clear Card นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ Nine of PentaclesYou're so got this one นะคะก็คือ The Empress ค่ะแล้วก็ The last one ก็คือ Chain of Coins ค่ะ Oh my god ข้างรัก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 จริงๆค่ะเขาบอกกับเพื่อนของเขาเลยค่ะว่าคุณเป็นผู้หญิงในฝันของเขาเป็น Dream Girl ของเขานะคะเป็นคนที่เขาอยากจะ Settle Down ด้วยอยากที่จะลงเอยด้วยค่ะเขาใช้ Wording ว่า Girlfriend เลยนะเขาใช้ Wording ว่าเป็นแฟนเลยนะ
ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ขอคุณเป็นแฟนก็ตามค่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณค่ะและนั่นคือสิ่งที่เขาบอกกับเพื่อนเขานะเขาบอกเลยว่าเฮ้ยมึงกูได้เจอคนที่ใช่แล้วเขาเป็นผู้หญิงที่สวยเลิศเฟ้อนะเขาเป็นผู้หญิงที่รวยมากเก่งมากดูดีมากมีเสน่ห์มากเป็นผู้หญิงที่กูอยากได้เป็นแม่ของลูกเลยนะคะเป็นเวิร์ดดิ้งอย่างนี้เลยและคนนี้แหละคือแฟนฉันเองเดี๋ยวจะพามาแนะนำไม่ต้องห่วงไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบเดี๋ยวพามาแนะนำไม่ต้องหัวไม่ต้องกังวลอะไรเลยนั่นคือสิ่งที่เขาบอกกับเพื่อนของเขาเขาใช้เลยค่ะว่าเป็นแฟนของเขาเป็นตัวจริงของเขาเป็นผู้หญิงที่ยืนหนึ่งอยู่ในหัวใจของเขาค่ะและเขารู้เลยว่าเขาไม่มีทางที่จะรู้สึกแบบนี้กับใครได้เท่ากับคุณเลยค่ะเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากที่มีคนอย่างคุณอยู่ในชีวิตและเขารู้สึกโชคดีมากที่ได้คบหากับคุณถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ขอคุณว่าเฮ้ยเรามาเป็นแฟนกันนะแต่กับคนอื่นค่ะกับพ่อแม่ของเขากับเพื่อนของเขาเขาเป่าประกาศให้โลกไปรู้เลยว่าคุณคือผู้หญิงในดวงใจของเขาคุณคือว่าที่แม่ของลูกเขาในอนาคตคุณคือสี่ภรรยาของเขาคุณต้องเป็นภรรยาที่ดีแน่นอนเป็นไวฟี่ที่น่ารักและเขาก็มองว่าคุณเป็นแฟนของเขาแล้วในตอนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกคุณว่าคุณเป็นแฟนเขาก็ตามนะคะแต่เขาบอกกับคนอื่นๆนะเหมารวมไปเลยค่ะว่าคุณเป็นแฟนเขานะคะมีความแบบขี้ตุนิดนึงนะหมายถึงว่าแบบเอามาเป็นแฟนเลยโดยที่ไม่ขอมันได้ไหมเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ไหมมันก็ต้องขออย่างชัดเจนสินะแต่ก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็รู้สึกกับเขาด้วยเหมือนกันคุณเองก็ชอบเขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คิดว่าจริงๆที่เราเป็นอยู่มันก็เหมือนแฟนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยเหมารวมว่าตู้เอาเลยว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเป็นคนรักของเขาเป็นคนที่เขาอยากจะ spend the rest of his life ไปกับคุณอะไรเงี้ยนะเขารู้สึกดีกับคุณมากจริงๆนะคะคุณเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เขาอยากจะสร้างฐานะนะคะอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีแล้วก็อยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่คุณจะได้ภาคภูมิใจและเขาก็อยากที่จะหาเงินได้เยอะจะได้ดูแลคุณนะคะจะได้เปย์คุณจะได้ให้คุณใช้จ่ายได้อย่างสบายใจอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกเพื่อนของเขาว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่คือคุณเนี่ยคือคนที่ใช่ของเขาคุณคือคนที่ต้องแบบตั้งครรภ์ให้ลูกของเขาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารักคุณมากจริงๆแล้วเขาก็อยากแต่งงานกับคุณมากจริงๆถ้าพูดว่าเป็นภรรยาได้นี่คือพูดไปแล้วนะแต่ก็แบบโอเคให้เกียรติคุณในการบอกว่าเป็นแฟนของคุณแทนอะไรเงี้ยนะเนี่ยแหละ my girlfriend อะไรเงี้ยเออคนนี้แหละแล้วบางทีเขาก็เรียกชื่อคุณเวลาที่เขาได้คุยกับเพื่อนเนี่ยเขาก็แบบเมนชั่นชื่อคุณมาเลยแล้วเขาก็ชอบที่จะพูดชื่อของคุณเพราะชื่อของคุณเนี่ยไพเราะมากชื่อของคุณน่ารักมากแล้วเวลาที่เขาเรียกชื่อของคุณเขารู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยคอนเนคกันดีมากเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้ค่ะเอาเป็นว่าพลังงานดีมากขนาดนี้นะคะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในใกล้ๆนี้จะเป็นยังไงนะคะเราจะใช้ไพ่ใบนี้มาดูค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ Jazz Reading ค่ะและถ้าหากว่าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มาหารือมาปรึกษาประกันส่วนตัวกับ Queen ได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะ Queen มีโค้ชที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและมีเบอร์โทรที่จะทำให้คุณปังปุริเย่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะสามารถมาปรึกษากับ Queen ได้นะคะที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องให้น้องครูของเราใช้ฟอสค่ะคัมออนครูมื้อนะคะมาครูใช้ฟอสเร็วกูจ๊ออ้าวไม่ใช้อีกอุตส่าห์ชมมาเร็วครูวันนี้ดื้อจุ๋งมาครูใช้ฟอสเร็วแหมดีมากเลยค่ะเราจะให้คุกกี้น้องเป็นรางวัล นะคะมาเร็วมาเร็วไอ้เต้าตัวเล็กมื้อแปลว่าอะไรมาเรามาดูกันเลยนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอะไรยังไงนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าคุณคือว่าที่ภรรยาในอนาคตของเขานะคะเพราะว่าเขาเลือกแล้วว่าจะต้องเป็นคุณนะคะคุณคือแฟนของเขาและเขาเป่าประกาศให้โลกใบนี้ได้รู้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเทรด
take action ค่ะหลังจากที่เขาปรับประกาศให้เพื่อนของเขารู้นะคะให้คนที่เขาสนิทด้วยรู้นะคะว่าคุณเป็นแฟนของเขาค่ะเขาจะ take action นะคะ take action อะไร take action คือ you're ready now ค่ะคุณพร้อมแล้วใช่ไหมในการเป็นแฟนเขาจริงๆเพราะว่าเขากำลังจะขอคุณเป็นแฟนค่ะยินดีด้วยนะคะแต่ว่าคุณจะได้เป็นแฟนกับเขาหรือไม่นั้น it's up to you ค่ะขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะว่าคุณอยากจะได้เขาเป็นแฟนจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณอยากจะได้เขาเป็นแฟนนะคะแค่ตอบตกลง say yes นะคะคุณและเขาก็จะได้เป็นแฟนกันแล้วเหมือนอย่างที่เขาเป่าประกาศให้โลกใบนี้รู้ว่า this my girlfriend นี่คือแฟนของฉันเองภาคภูมิใจมากที่มีคุณเป็นแฟนแล้วก็ชอบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงของเขาคือสิ่งที่เขาใช้แทนคุณเมื่อเขาคุยกับคนที่เขาสนิทด้วยนะคะเพื่อนรักของเขาคนสนิทของเขาคุณคือผู้หญิงของเขาเท่านั้นค่ะ May the force be with you all ค่ะและถ้าหากว่าใครอยากเช็คด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มาหารือมาปรึกษาประกันส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะควีนมีโค้ชที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและมีเบอร์โทรที่จะทำให้คุณปังปุริเย่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะสามารถมาปรึกษากับควีนได้นะคะที่ช่อง description boxด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ See you all in the next clip video ค่ะใช่ไหมก็ครูบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะใครก็ตามที่เลือกน้องครูแอบมองนะคะสีเหลืองๆค่ะเรามาฟายเจ้ากันดีกว่านะคะว่าเขาบอกเพื่อนของเขาว่าคุณและเขาเรา2คนเป็นอะไรกันนะคะโอ้ my god ตื่นเต้นมากกองที่1ดีมากเลยนะคะดีจนแบบหน้าร้อนผาวๆแบบเขินมากรู้สึกเหาะไปหมดเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูของคุณกันดีกว่านะคะว่าสรุปเราเป็นอะไรกันนะอย่างนี้นะคะนะอ่ะ the first one เลยนะคะก็คือ five of cups ค่ะ the justice queen of pentacle the medicine มูเตลูเป็นเหตุสังเกตได้นะคะคุณรู้สึกถึงการที่ไม่คุณก็เขาหรือทั้งคุณและเขานะคะได้มีการ manifest ในเรื่องของความรักแล้วก็ได้มาเจอกันนะคะหรือคุณอาจจะไปมูมานะคะให้สมหวังในเรื่องของความรักกับคนคนนี้นะคะ whatever ค่ะเขายังไม่ได้ใช้ the word girlfriend boyfriendใน relationship ตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมานะเหมือนเขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจค่ะว่าเราสองคนควรจะเป็นอะไรกันดีนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่มีปมหรือว่าเป็นคนที่ผ่านความเสียใจในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะจนกระทั่งเขาได้มาเจอคุณค่ะเหมือนคุณทำให้เขามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์มากนักสักเท่าไหร่ค่ะแต่เขาก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเป็นคุณแหละนะที่เขาอยากจะไปต่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เขาพูดถึงคุณให้เพื่อนของเขาฟังนะคะจริงๆเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายเท่าไหร่รู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เคยเจอปัญหาในเรื่องความรักมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะเป็นไปได้สองแบบคือถ้าเป็นในแบบแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเคยผ่านเรื่องแย่ๆเรื่องของความรักและเพื่อนของเขาก็ไฟแดงอ่ะชอบเบรกชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่าเรื่องของคุณให้เพื่อนของเขาฟังเพราะเขาก็รู้ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็จะต้องไล่ให้เขากลับไปจัดการตัวเองหรือว่าไล่ให้เขาดูคุณให้มันดีกว่านี้ทั้งที่จริงๆอ่ะเขารู้สึกว่าคุณก็ดีก็เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยคนของคุณเนี่ยมีการไปดูดวงในเรื่องของคุณด้วยนะคะมีการไปหาหมอดูหรือว่าดูเพียร์คาร์ช่องต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นฝรั่งถ้าเขาเชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็ไปดูนะเขาไปดูดวงมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณแม่งเป็นคนที่ใช่ว่ะอะไรเงี้ยพอหมอดูบอกมาอย่างนี้แล้วเขาก็รู้สึกคอนเนคกับคุณแต่ทีเนี้ยเพื่อนของเขาอะค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่สนับสนุนเขาในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาน่าจะเคยผ่านความเจ็บปวดมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะเป็นห่วงก็มีความรักเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่เวลาที่เขาพูดถึงคุณให้เพื่อนของเขาฟังเขาจะค่อยๆแยบๆออกมานะเช่นแบบคนที่กูคุยอยู่ด้วยหรือคนที่กูดูใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเวิร์ดดิ้งประมาณนี้มากกว่าคนที่ฉันแบบกำลังดูใจอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยเดทติ้งอยู่อะไรอย่างงี้แต่แบบก็ยังไม่ได้เป็นแฟนนะแต่ก็แบบก็แอบจริงจังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่จะบอกว่าแอบจริงจังอยู่ไหมนั้นเนี่ยก็ต้องดูระดับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยมีความห่วงเพื่อนมากแค่ไหนถ้า
าห่วงเพื่อนมากค่ะเขาก็คงไม่พูดออกไปว่าแอบจริงจังเพราะเขารู้ว่าเพื่อนเขาจะต้องไฟแดงแน่นอนต้องเบรกแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาไฟเขียวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ห่วงเพื่อนมากนักเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะพาคุณไปเปิดตัวกับเพื่อนของเขาค่ะแต่เขาใช้คำว่าแบบดูคุณอยู่นะคะเขาใช้คำว่าดูใจดูคุณเป็นคนคุยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นเวิร์ดติ้งที่เหมือนกับว่าแบบเป็นแฟนเลยจะต่างจากกองแรกนะคะกองแรกนี่คือแบบโอ้โหแบบใช้คำว่าเป็นแฟนไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยแหละผู้หญิงของเขาอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาไม่กล้าใช้คำว่าผู้หญิงของเขาหรือผู้ชายของเขาอะไรเงี้ยนะคือแบบก็เป็นคนที่แบบชอบอะไรเงี้ยสนใจแล้วก็อยากสานสัมพันธ์จะใช้เป็นเวิร์ดดิ้งประมาณนี้มากกว่านะคะโอเคค่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจากคนที่ดูกันอยู่ดูใจกันอยู่แอบจริงจังอยู่นะอะไรเงี้ยดูซิว่ามันจะได้พัฒนาไปถึงไหนนะคะเรามาฟายเจ้ากันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจ้า reading ค่ะและถ้าหากว่าใครอยากเช็คด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มาหารือมาปรึกษาประกันส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะควีนมีโค้ชที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและมีเบอร์โทรที่จะทำให้คุณปังปุริเย่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะสามารถมาปรึกษากับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องให้น้องเครือครูของเราใช้ฟอร์สนะคะดูสิน้องร่าเริงมากเลยนะคะเครือครู come on ใช้ฟอร์สเลยโอเคเครือครู come on ดีมาก good job kid ดีมากเลยเครือครูเราจะให้คุกกี้น้องเป็นของตอบแทนนะคะมื้อแปลว่าอะไรมาสับไพ่กันเลยดีกว่าค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปควีนว่าในอนาคตอ่ะต้องได้เป็นแฟนกันแน่นอนค่ะโรแมนซ์นะคะ Romance is in the air ค่ะเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าเป็นคุณนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาคงไม่พูดถึงคุณให้เพื่อนที่แสนจะห่วงเพื่อนของเขาฟังเด็ดขาดนะคะแต่ว่าการที่จะได้เป็นแฟนกันค่ะคือเวทคือรอไปก่อนค่ะต้องรออีกนานแค่ไหนล่ะมันถึงจะได้อย่างที่ต้องการนะคะรออีกนานแค่ไหนเราไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเมื่อมันถึงเวลามันจะใช่แล้วมันมีความเป็นไปได้ว่า be in the next few weeks นะคะในอีก 2-3 สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะความโรแมนติกระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นนะคะกล่าวคือถ้าโชคดีมากๆเนี่ยเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนนะคะหรือถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลาค่ะอาจจะต้อง ask for help from others อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่3นะคะจากเพื่อนของเขาจากเพื่อนของคุณนะคะในการที่จะได้ชนะใจเขาค่ะแต่ควีนคิดว่าเขาจะกล้าเปิดตัวคุณกับเพื่อนของเขามากขึ้นนะคะเพื่อนที่แสนจะห่วงเพื่อนของเขามากขึ้นในอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ต่อจากนี้นะและเขาอาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในการเข้าหาคุณในการขอคุณเป็นแฟนนะคะ get more informationเขาจริงๆอะค่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาและใช่ค่ะในที่สุดแล้ว yes ค่ะ big yes คุณและเขาจะต้องได้กันแน่นอนค่ะได้เป็นแฟนกันแน่นอนไม่ต้องกังวลนะคะ May the force be with you all ค่ะและถ้าหากว่าใครอยากเช็คด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มาหารือมาปรึกษาประกันส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะควีนมีโค้ชที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและมีเบอร์โทรที่จะทำให้คุณปังปุริเย่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะสามารถมาปรึกษากับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ See you all in the next clip video ค่ะใช่ไหมก็ครู
ไม่สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกโกกูกินบอลนะเขากูอมลูกบอลนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าเขาบอกกับเพื่อนของเขาว่าคุณและเขาเราสองคนเป็นอะไรกันนะคะคือรู้สึกถึง energy ของหนุ่มต่างแดนชาวต่างชาตินะคะจีนเกาหลีญี่ปุ่นรวมกระทั่งทวีปอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่อนข้างเด่นนะคะพวก UK พวกอะไรเงี้ยค่อนข้างเด่นมากค่ะแล้วก็รู้สึกถึงคนที่เจอกันผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าเจอกันตอนที่ไปเที่ยวไปต่างประเทศแต่ตอนนี้อยู่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างเด่นๆนะคะหรือถ้าหากว่าคุณไม่ได้เดทกับชาวต่างชาติเนี่ยคุณอาจจะเดทกับคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่เป็นประธานบริษัทฉันเป็นท่านประธานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วฉันคือท่านประธานอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาบอกเพื่อนของเขาว่าเราสองคนเป็นอะไรกันนะคะ The Emperor ค่ะเขาเป็นคนชอบควบคุมความสัมพันธ์ให้เป็นในรูปแบบที่เขาต้องการนะคะและเขาก็ไม่ใช่คนที่จะเซตชั่นดาวกับใครง่ายๆและบางคนในที่นี้นะคะเขาอาจจะมีเรื่องบนเตียงที่ค่อนข้างวายค่อนข้างแบบดุดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบพวก BDSM อะไรอย่างงี้นะคะจากสิ่งที่คุณรู้สึกได้ค่ะ Change ofโสดค่ะบางคนในที่นี้อาจจะเดทกับคนที่เป็นหมอนะคะอยู่ๆก็มี energy ที่สัมผัสมาได้แพทย์ผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่ทำงานในโรงพยาบาลนะคะ Two of Wands ค่ะ and the last one ก็คือ the Hermit นะคะ Oh my goddess นะคะจาก energy ทั้งหมดตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยพูดถึงคุณให้เพื่อนของเขาฟังสักเท่าไหร่ค่ะโอเคใส่ที่ยังไม่ค่อยพูดเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเปิดเผยเรื่องตัวเองให้กับบุคคลอื่นได้รู้นะคะอันนี้คือธรรมชาติของเขาค่ะเขาไม่ค่อยอยากให้คนอื่นรู้เรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่แม้กระทั่งคุณเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง private แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงมากเลยนะคะเขาอาจจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวชอบอยู่กับแมวชอบเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะจากสิ่งที่ควีนรู้สึกได้ค่ะเขาเป็นคนที่เคยมีความเจ็บปวดในเรื่องความรักมาก่อนหรือว่ามีความรักที่ไม่สมหวังหรือว่าเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบครอบครัวที่ทะเลาะกันนะคะสำหรับเขาความรักเป็นอะไรที่ค่อนข้างท็อกซิกแล้วมาทำให้เขาเข็ดหลาบแต่เพราะว่าเขาได้มาเจอคุณมันเหมือนคุณพลิกความคิดของเขาแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะลองสัมผัสกับความรักดูอีกสักครั้งนึงดูเผื่อว่ามันจะไม่ได้ท็อกซิกไม่ได้แย่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเขาล้มเหลวเหมือนกับแต่ก่อนนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเขาไม่ค่อยเล่าเรื่องคุณให้เพื่อนของเขาฟังสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเขาพูดถึงคุณให้เพื่อนของเขาฟังจริงๆเขาก็ไม่ได้ใช้ wording ว่าแฟนแล้วก็ไม่ได้ใช้ wording ว่าคนคุยเหมือนเขาไม่ค่อยพูดชื่อของคุณให้เพื่อนของเขาฟังด้วยซ้ำเขาค่อนข้างเก็บเงียบแล้วก็อยู่เงียบๆควินว่าเขาใช้คำว่าคนที่เขาสนใจมากกว่าคนที่เขาสนใจมันก็ดูจะ obvious ไปขอชาแนลพลังงานนิดนึงคนที่เขาสนใจอาจจะ obvious ไปนิดนึงนะเขาไม่ใช่คนที่เปิดเผย personal lifeให้ other people rule even he's so close to them เขาไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวของเขาให้คนอื่นรู้สักเท่าไหร่แม้ว่านั่นจะเป็นเพื่อนสนิทของเขาก็ตามเพราะงั้นเขาเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณควินก็เลยตอบยากมากๆเลยอะว่าเขาจะใช้ wording ไหนเวลาที่เขาพูดถึงคุณให้เพื่อนของเขาฟังเพราะว่าเขาไม่พูดเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนคุยไม่ใช่เดทติ้งสนใจก็ obvious ไปเดี๋ยวควีนจะลองใช้ไพ่ของควีนที่ขังที่สุดนะคะอันนี้ก็ขังเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นสำหรับแรกในชีวิตมาขยายนะคะว่าเขาใช้ wording อะไรไหมถ้าเกิดว่าเขาเล่าควีนต้องใช้คำว่า what if ถ้าเขาเล่าเรื่องของคุณให้เพื่อนเขาฟังเขาใช้คำว่าเราสองคนเป็นอะไรกันดูสิเพราะเขาบอกว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันโอเคควีนจับได้แล้วโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวควีนสับให้ใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าควีนจับได้แล้วอยู่ๆมันแวบมาควีนต้องพูดเดี๋ยวควีนจะลืมเขายังไม่ได้บอกว่าเราสองคนเป็นอะไรกันเขาบอกว่าเราคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้มีสเตตัสอาจจะเป็นเวิร์ดดิ้งเพื่อนก็ได้หรืออะไรก็ไม่รู้แต่แบบเขาบอกว่าเราสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันเราสองคนยังไม่ได้เจอกันหรือว่าขอไปเจอคุณก่อน
แล้วเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราสองคนเป็นอะไรกันใช้คำนี้นะคะเขาไม่รู้ว่าเราสองคนเป็นอะไรกันเขาไม่สามารถให้สเตตัสได้นะคะแต่เขาใช้วอร์ดดิ้งอะไรล่ะไหนขยายมาสิถ้าเขาบอกเพื่อนนะถ้าเขาบอกเพื่อนขีดเส้นใต้หรือถ้าเพื่อนถามอ่ะเขาก็พูดว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่แบบเหมือนสนใจคุณอยู่แล้วก็อยากที่จะลองมาเจอตัวจริงคุณหรือว่าอยากที่จะลองนัดเดทคุณอีกสักครั้งสองครั้งในกรณีที่ได้เจอกันแล้วแต่แค่ยังไม่เจอเนี่ย obviously เลยว่าต้องได้มาเจอกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันจะให้คำตอบได้ง่ายขึ้นกว่านี้เขาไม่ใช่คนที่ให้ใจใครไปง่ายๆนะคะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีใจให้กับคุณเพราะว่าควีนก็รู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนจะมีใจให้กับคุณอยู่นะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอนิดนึงถ้าเขาเล่าให้เพื่อนฟังเขาใช้เวิร์ดไหนโอเคคุณพร้อมจะรับความจริงไหมคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะและไพ่ไม่เคยโกหกควีนและไพ่ไม่เคยโกหกคุณนะคะแต่สิ่งที่ควีนจะบอกก่อนที่คุณจะฟังต่อก็คือพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอและดวงเปลี่ยนแปลงได้เสมอความคิดความรู้สึกการกระทําส่งผลให้ดวงเปลี่ยนไปความคิดความรู้สึกการกระทําส่งผลให้ความคิดความรู้สึกการกระทําของเขาเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันค่ะณตอนนี้เวลานี้เขาบอกว่าคุณและเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขาอยากจะมาเจอคุณก่อนอยากจะมารู้จักคุณก่อนและคุณคิดว่าเขาคงไม่มีทางที่จะบอกคุณบอกเขาในเรื่องของคุณนะคะ Four of Swords นะคะแล้วก็ Five of Pentacles ค่ะมันเละไปหมดแล้วเดี๋ยวควีนขอวิธีก่อนนะคะคือจะย้ายอันนี้ไปอยู่กับ Girl Crew ตัวนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้มาวางไว้ตัวนี้โอเค That's great แล้วก็Five of Pentacles โอเคThree of Cups ค่ะฉันมีเพื่อนอยู่ที่เมืองไทยฉันรู้จักสาวไทยคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันมากนะคะแล้วก็ The Star โอเคนั่นคือสิ่งที่เขาพูดถ้าเขาจะต้องพูดจริงๆเขาใช้ wording คำว่า friend เพื่อนคนรู้จักสาวที่ฉันคุยอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจริงจังไม่จริงจังแต่คิดว่าถ้าเขาเลือกที่จะเดินทางมาเจอคุณถ้าเขาเลือกที่จะมาหาคุณอะเขาก็ต้องจริงจังกับคุณในระดับหนึ่งนะไม่งั้นเขาคงแบบไม่บินมาเจอตัวเป็นๆหรอกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่คือรู้สึกว่ามันยังมีความหวังในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แต่เขาไม่ใช่คนที่เปิดใจให้กับใครง่ายๆและเขาเป็นคนที่มีความเจ็บปวดในเรื่องของความรักและการที่เขาจะพูดถึง personal life ของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเขาเขายากที่จะ open up เขายากที่จะเปิดใจและเขาก็กลัวคนตัดสินเขาก็เลยเลือกที่จะไม่พูดในเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาให้ใครฟังทั้งนั้นนะคะแม้กระทั่งเรื่องของคุณอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเก็บงำไว้ทีเดียวแล้วก็ค่อยบอกทีเดียวตอนที่แบบจริงจังแล้วหรือว่าเขาเป็นแฟนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาต้องพูดหรือว่ามีคนมาถามเนี่ยเขาก็จะใช้เวิร์ดว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ประเทศไทยหรือว่าแบบฉันก็รู้จักคนนี้ที่ทำงานอะไรเงี้ยแต่ก็คือหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่าคนคุยคนดูใจหรือว่าแบบเป็นแฟนอะไรเงี้ยคือยังไม่ใช้เวิร์ดดิ้งนี้ยังไม่ใช้แบบเนี้ยจนกว่าเขาจะมั่นใจแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปรอดนะคะนะอ่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ของควีนนะเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ Jeff Reading ค่ะและถ้าหากว่าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มาหาหรือมาปรึกษาประกันส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะควีนมีโค้ชที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและมีเบอร์โทรที่จะพาให้คุณปังปุริเย่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะสามารถมาปรึกษากับควีนได้นะคะที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะให้น้องกรกรูของเราใช้ฟอสค่ะCome on กรกรูใช้ฟอสปลอบใจหน่อยแล้วบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้เป็นในอย่างที่เราต้องการแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีทามมิ่งที่ต่างกันโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้เจอกันนะคะการเดทออนไลน์ยังไม่นับเพราะเป็นการเดทจริงๆจังๆนะคุณยังไม่รู้จัก personal life ของเขาเลยด้วยซ้ำยังไม่รู้เลยว่าถ้าไปอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีเป้าหมายอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันต้องเจอกันตัวเป็นๆก่อนมันจะได้รู้ว่า interaction กัน in person in this world in this real world เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะอ่ะเก่งมากกรูโอเค I'm sorry อ่ะ come on อ่ะให้ขนม
เป็นรางวัลดีมากทีนี้เดี๋ยวสับไพ่มาเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะไหนดูซิความสัมพันธ์นี้ค่ะ In the near future นะคะควินคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะไพ่ขึ้นว่า Look for a sign ค่ะให้มองหาสัญญาณมองหาทรายนะคะคุณจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณค่ะไม่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนนะคะควินคิดว่ามันมีอิทธิพลต่อความสมัยของคุณค่อนข้างมากค่ะและมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณต้องเลือกในเส้นทางชีวิตนะคะว่าเฮ้ยฉันจะไปในทิศทางไหนดีอะไรเงี้ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปค่ะสำหรับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะควินเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ค่ะ helpful people นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่คุณสนิทด้วยนะคะหรือว่าคนที่เป็นประโยชน์จะคอยให้ความช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณเนี่ยสมหวังในความรักครั้งนี้หากว่าคุณต้องการค่ะถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณเชื่อ if you believe ค่ะถ้าคุณเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถเป็นไปได้นะคะควีนคิดว่าความสัมควีนคิดว่ามันก็จะเป็นไปได้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันจะมี big happy change in your life นะคะ sorry big happy change in your love life มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และมีความสุขเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องชีวิตรักของคุณนั่นเองค่ะ May the force be with you all นะคะควินคิดว่ารอให้คุณได้เจอกับเขาได้เดทกับเขาถ้าเคยเดทอยู่แล้วอาจจะต้องเดทต่อไปก่อนแล้วเขาจะตัดสินใจได้มากขึ้นกว่านี้และหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะชัดเจนเองว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณค่ะแต่อยากจะบอกอย่างนึงนะคะ Don't waste your time with the wrong guy because you will never find the true loveอย่าเสียเวลาไปกับผู้ชายที่มันไม่ใช่อย่าเสียเวลาไปกับคนที่ใช่เลยค่ะเพราะคุณจะไม่ได้พบกับรักแท้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ครอบครองมันนะคะ May the force be with you all again และถ้าหากว่าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มาหาหรือมาปรึกษาประกันส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะควีนมีโค้ชที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและมีเบอร์โทรที่จะทำให้คุณปังปุริเย่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะสามารถมาปรึกษากับควีนได้นะคะที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดใช่กด subscribe กันด้วยนะคะ See you all in the next clip video ค่ะใช่ไหมก็ครู Bye